ที่บริเวณลานผู้กล้านุสวรีผู้เสียสละค่ายบริงลายมหาราชจังหวัดเชียงรายนะครับจัดพิธีสดุดีวีรกรรมผู้เสียสละซึ่งตรงกับ5กันยายนของทุกปีนะครับมีพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรนะครับท่านแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลามีพระครูสังคารักษ์สยาม คุณวโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเมงลายมหาราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียสละที่ร่วงลับสําหรับอนุสาว,วรีย์ผู้เสียสละแห่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อ5กันยายน2521ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งความกล้า ความเสียสละเลือดเนื้อชีวิตของบรรดาทหารหานนะครับเป็นฐานหานแห่งกองพันฐานราบที่3กรมผสมที่7จ็ค่ายเมืองายมหาราชในการปกป้องและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี2510ในสมรภูมิเช่นสมรภูมิดอยยาวดอยผาหมน่นอำเภอเทิง อำเภอเชียงของจังหวัดรายนะครับสมรภูมิดอยผาจิผาบัวอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนอำเภอเชียงคำของพะเยาและสมรภูมิเขาคอเขายญ้าอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขณะเดียวกันนะครับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้า